นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ยื่นหนังสือถึงประธานกกต.โดยขอให้พิจารณาเรื่องการคัดเลือกกกต.ชุดใหม่จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาซึ่งจะต้องมีการสรรหาแบบเปิดเผยแต่ว่ากลับเป็นการสรรหาแบบลับว่าอาจทำให้กระบวนการหยุดชะงักแต่ว่ารัฐบาลนั้นจะไม่รอต้องปล่อยให้กระบวนการต่างๆเดินหน้าต่อไปแล้วไปแก้ไขเอาภายหลังเพราะที่มีการร้องมานั้นก็ยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเพราะเป็นเรื่องของศาลฎีกาและเมื่อเรื่องไปถึงผู้ที่ต้องวินิจฉัยซึ่งวันนี้ก็คือประธานกกต.ในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.เป็นผู้พิจารณาเนื่องจากว่าสนช.นั้นต้องให้ความเห็นชอบรายชื่อทั้งหมดรวมถึงการนำความขึ้นกราบบังคมทูลด้วยนอกจากนี้นายวิษณุยังได้กล่าวถึงเรื่องพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีตีกลับว่าขณะนี้กฤษฎีกานั้นยังไม่ได้ส่งกลับมาอีกครั้งและคำสั่งคสช.ก็ขอให้เลื่อนการบังคับใช้บางมาตราไปจนถึงสิ้นปีนี้และถ้าถึงสิ้นปีแล้วยังประกาศใช้ไม่ได้อาจใช้มาตรการทางการบริหารเหมือนเช่นที่ผ่านมาคือให้ชะลอการบังคับใช้ไปก่อนเพื่อรอกฎหมายใหม่ออกมา